ทีนี้ตลาดจีนเองแหะครับในเมืองจีนตลาดเป็นยังไงเพื่อเราจะลงทุนอะไรในจีนเนี่ยมันจะพอมีอะไรที่เราจะพอขยับพอร์ตได้บ้างไหมครับจุดต่ําสุดของอตลาดหุ้นจีนในช่วง3ปีที่ผ่านมาคือหลังตั้งแต่โควิดนะฮะ,ะผมใช้ดัชนีชื่อว่า CSI 300คือดัชนีคือหุ้นบริษัทจดทะเบียนที่ทำธุรกิจในจีนใหญ่ที่สุด300ตัวแรกตอนปีเดือนมีนาปี2020เนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณ3,600จุด ตอนเนี้ยพี่หนุย่ยตอนนี้อยู่ที่สา0พต่างจากตอนโควิดแค่ร้อจุดเท่านั้นบวกมาแค่ร้อยจุดแต่จุดสูงสุดของตัวดัชนีเซ i 300สอยเนี่ยอยู่ที่เดือนกุมภาปีที่แล้วปี2021อยู่ที่ประมาณ6,000คือบวกขึ้นไปเกือบร้ออร์ซแล้วก็ลงกลับลงมาคือขึ้นไปเท่าไหร่กลับมาที่เดิมนี่คือความโหดของหุ้นจีนเพราะฉนั้นเห็นตลาดคุณลักษณะแบบนี้แล้วใครที่จะลงทุนในหุ้นจีนไม่ควรถือยาวควรเล่นเป็นรอบ คือถ้าลองไปขยายดูไทม์ไลน์ตั้งแต่ยุคของเหมาเจ๋อตุงค้นสีผองเพื่อนออกมาได้แล้วก็ทํานโยบายแบบว่าเป็นคอมมิวนิสต์แต่ว่าใช้ทุนนิยมเนี่ยพอ,อเปิดประเทศมาเนี่ยจีนจะใช้พเรียดคือ5ปีคอนโทรห้ปีเติบโต5ปีคอนโทรห้ปีเติบโต จนกระทั่งคุณแจ็คมาไปพูดเมื่อตอนปลายปี2020ตั้งแต่ปี2021ม,มาก็คือถือไม้เรียวแล้วก็เคี่ยนอย่างเดียวเลยไม่ว่าจะเป็น education มไม่ว่าจะเป็น gaming ไม่ว่าจะเป็นอะไรเพราะฉะนั้นตอนนี้ยุคนี้เป็นยุค control ตลาดมันก็ออกมาชัดเจนเลยคือตั้งตั้งแต่พอจีนหยิบไม้เรียวปุ๊บตลาดอุ้นก็จุดสูงสุดก็อยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็ไหลลงมาเรื<ม>่อยๆเพราะนั้นจะลงทุนจีนต่อก็คําถามที่น่าสนใจก็คือว่าหลังจากการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์ครั้งนี้<ม>ไปเนี่ย Mm. ไม้เลียวที่อยู่ในมือสี่ิ้นผิงเนี่ยเขาจะวางลงไหมหรือจะเปลี่ยนจาก uh. ไม้ที่เป็นไม้หน้าสามกลายเป็นแค่ก้านไมยมตอนนี้จีน mm. เทียบในเอเชียครับตอนนี้ PE ของจีนอยู่ที่ประมาณแปดเท่าก็คือกับ mm. ขอให้กําไรเขาไม่โตขึ้นเลยนะพี่หนุย่ยเราซื้อเข้าไปอย่างเงี้ยอีแปดปีคืนทุนหุ้นไทยเราเนี่ยตอนนี้ p ีสิบแปดเท่าถ้ากําไรไม่โตเลยคือซื้อวันนี้สิบแปดปีคืนทุนไปดูอเมริกาหุ้นเทคอย่างเช่นดัชนี N แอสแด แต่ชนีน่าแดกเนี่ยซื้อวันนี้ PE อยู่ประมาณ26เท่า,าถ้ากำไรไม่โตเลย26ปีคืนทุนคุณ<อ>จีนถูกจริงเพราะนั้นจีนน่าสนใจเรื่องความถูกแต่ว่าเนื่องจากว่ากลไกตลาดของจีนมันไม่ได้เสรีครับมันคือว่ามันมีการควบคุมจากทางฝั่งภาครัฐเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั้นเราจึงจำเป็นต้องประเมินสิ่งนี้ด้วยครับ